สวัสดีครับพี่ต้อนรับเข้าสู่รายการ Invest and Euria นะครับประจำวันนี้วันพฤหัสนะครับที่11 พฤษภาคม 2566นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับเข้าใกล้เข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งเข้ามาเต็มทีแล้วนะภาพรวมในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะครับก็ในวันนี้เองเราจะเห็นว่าเซนติเมนต์จริงไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะมีลักษณะการที่แกว่งตัวในช่วงเช้าเนี่ย11 นาฬิกาเขียวสับแดงมาประเทศเขียวมาประเทศแดงนะปัจจัยภายนอกจากทางฝั่งสหรัฐจริงๆก็ผมถือว่ากลางๆนะทรงๆเมื่อคืนนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้เนี่ยการรายงานตัวเลข CPI ออกมาเนี่ยมันออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยก็คืออยู่ที่ระดับราวบวก 4.9%ซึ่งตลาดคาดไว้อยู่ที่ 5% มันต่ำกว่ากันนิดเดียวนะครับพอมาดูที่ตัวเลข Core CPI เองเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่คือ Core CPI คือตัวของดัชนีนะครับราคาผู้บริโภคตัดตัวของอาหารและพลังงานทิ้งเนี่ยมันอยู่ที่ 5.5% ใกล้เคียงที่ตลาดคาดเลยแล้วก็บวกมา 0.4% M&M อันนี้คือเรากำลังคุยถึงเรื่อง CPI ทั้งที่ในปีที่แล้วเนี่ยนะครับในปีที่แล้วราคาน้ำมันในช่วงของเดือนพฤษภาเนี่ยมันคือระดับที่เรียกว่าทำจุดสูงสุดอยู่นะครับเนี่ยแถบเดือนเนี้ยราคาน้ำมันดิบก็อยู่แถบบริเวณโซน100 กว่าเหรียญเนี่ยตอนนี้มันลงมาสัก 7.3 นะครับแต่ตัว CPI และ Core CPI จริงๆมันไม่ได้มีการปรับตัวลดลงมาแรงฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนชัดว่าเงินเฟ้อทางฝั่งผู้บริโภคทางฝั่งการอุปสงค์เนี่ยมันยังอยู่ค่อนข้างสูงอยู่แม้ตัดอุปทานไปก็ตามมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่การอ่อนมาระดับนี้นะครับคือลดลงมาน้อยที่ตลาดคาดเล็กน้อยเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นทำให้เฟดต้องรีบปรับลดดอกเบี้ยเร็วๆนะครับเราจะเห็นว่าแบบนี้มันก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่การที่เฟดจะต้องควงดอกเบี้ยไปสักพักนึงเนี่ยมันยังมีอยู่แล้วก็ณปัจจุบันต้องบอกว่าตลาดคาดการไว้ผมว่าค่อนข้างที่จะผ่อนคลายเกินไปคือคาดว่าเฟดเองอาจจะต้องปรับลดดอกเบี้ยเลยในช่วงของเดือนกันยายนนี้ซึ่งจริงมันอาจจะไม่ต้องปรับเร็วขนาดนั้นก็ได้เว้นแต่ว่ามันมีคีย์อะไรพิเศษนะครับที่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐมันดูแย่มากมันดูไม่ดีแล้วอาจจะต้องปรับลดอีกทีนึงเนี่ยมันก็เป็นไปได้อย่างเช่นอะไรบ้างวิกฤตการทางการเงินต่างๆนะครับการที่ GDP ออกมานะครับอ่อนแอมากกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้หรือว่าในเรื่องการเกิด government shutdownซึ่งต้องบอกว่า Goldman Shutdown เนี่ยเราจะได้ยินกันเกือบทุกปีเลยนะครับไม่ว่าไอ้พอถึงช่วงเนี้ยนะครับมันจะมีประมาณ2ช่วงช่วงนี้กับช่วงกับเปลือกประมาณปลายปีเนี่ยนะครับมันก็จะมาคุยกันแล้วว่าเอ้ยตัวเพดานนี่มันไม่พอนะมันต้องขยายเพดานตลอดแล้วพอถ้าขยายไม่ได้เดี๋ยวจะเกิด Goldman Shutdown จะเกิดนู่นจะเกิดนี่จริงๆมันมีทุกปีนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วมันมักจะผ่านไปได้แบบสุดท้ายก็โอเคผ่านเพราะทุกคนไม่อยากให้มีปัญหาแล้วก็ไม่ค่อยได้เกิดว่ามันช็อตดาวน์อยู่แล้วในช่วงปีที่ผ่านมานะแต่ปีนี้คือมันดูแล้วมันมีการออกตัวแรงให้หนึ่งของคุณเจเน็ตเล่นฉะนั้นเนี่ยวอสไว้สักนิดนึงก็ดีแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่ามันจะผ่านแต่ถ้ามันไม่ผ่านนะครับมันมีปัญหามันก็จะเป็นตัวเร่งทำให้เฟดเนี่ยสุดท้ายก็ต้องรีบปรับลดดอกเบี้ยเร็วอยู่ดีฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นมองเป็นปัจจัยที่มันเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับแต่ว่าความผันผวนมันสะท้อนอย่างความผันผวนระยะสั้นมันค่อนข้างสูงนะครับส่วนสำหรับคืนนี้ก็ต้องติดตามตัวเลข PPI ต่อนะครับก็ตอนนี้คาดการไว้เนี่ยอยู่ที่ระดับราวสักบวก2.5% year on year แล้วก็บวก 0.3% ใน M&M คือจริงก็ยังถือว่าอยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงและสูงกว่ากรอบเป้าหมายนะครับและอยู่ใกล้ๆกับทรงเดิมเลยของในช่วงก่อนหน้าส่วนราคาสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้านะครับตัวน้ำมันก็มีลักษณะของการที่อ่อนลงมาบ้างนะครับมีจากการที่รีบาวขึ้นมาได้ดีในช่วงก่อนหน้าเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณของการที่เริ่มชะลอตัวลงแล้วก็เริ่มมีการอ่อนแรงแกว่งด้านข้างบ้างก็จะเป็นลักษณะที่ราคาน้ำมันอาจจะต้องมีการพักบ้างอะไรบ้างนะครับแต่จริงๆเรายังชอบหุ้นในกลุ่มที่มันเป็นปิโตรเคมีตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วเราจะเห็นว่าจริงๆอ่ะสเปรดมันเริ่มถ่าออกจากกันสัปดาห์นี้อาจจะบางตัวจะมีการแบบแคบลงมาบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในภาพของการที่ค่อยๆถ่างขึ้นนะครับแรงหนุนจากเรื่องของการจีนเปิดประเทศราคาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มปิโตรเคมีจริงๆทุกอย่างถือว่ายังอยู่ในภาพการฟื้นตัวโดยเฉลี่ยฉะนั้นจริงๆผมว่าราคาในระดับเนี้ยที่มันลงมาค่อนข้างแรงเกินไปนะครับทั้งตัว IVL นะครับทั้งตัว PTGC เนี่ยนะครับมันก็เป็นโซนในการที่จริงๆซื้อเพื่อหวังคาดหวังการที่จะเล่นรีบาวด์ได้เช่นเดียวกันโดยเรามองว่าข้างล่างนี่อาจจะเป็นภาพของการเห็นภาพของการจุดต่ำสุดและในรอบระยะสั้นก็จุดท้ายตรงนี้มันจุดในการสต็อปลอสได้นะครับสำหรับตัวของ BTTC ก็อยู่โซนเบรสัก40 บาทนะครับส่วนสำหรับตัว IVL จริงก็ถือว่าดูดีนะมันแค่ขึ้นมาแตะกรอบ
มันก็อาจจะมีจังหวะในการย่อบ้างย่อลงมาจริงๆก็ผมว่าน่าเก็บน่ารับนะครับจุดในการซับลอสอยู่ที่บริเวณ33บาทลูกก็เป็นการสต็อปออกไปก่อนนะครับส่วนปัจจัยภายในประเทศก็ช่วงนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ยังอยู่ในภาพของการรอภาพการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเรามันปรับตัวลงมาแล้วในช่วงก่อนหน้าค่อนข้างแรงหลังจากที่เราเจอวันหยุดเจออะไรไปจนแรงแบบปรับตัวลงไปจน valuation มันมีความน่าสนใจแต่ตอนนี้มันถือว่ามันดึงตัวขึ้นมาแล้วนะครับมันดึงตัวขึ้นมาแล้วในช่วงก่อนหน้ามันเลยทำให้ภาพตรงนี้จากเดิม valuation มันถูกๆเนี่ยมันก็โอเคมันก็ลดความถูกลงไปนะครับแล้วก็ขึ้นมาแต่ในเชิงที่นิ้วเข้าก็คือแตะเรียบร้อยก็อาจจะตรงนี้อาจจะมีจังหวะในการพักบ้างแต่เราจะดูอะไรเราจะดูว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยหลังการเลือกตั้งเนี่ยถ้ามีการย่อตัวลงมาหรืออะไรแล้วดึงตัวกลับขึ้นไปได้หรือเบรกไปเลยทีเดียวมันจะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งจริงๆเราคาดหวังว่ามันน่าจะสามารถเบรกผ่านไปได้เพราะก่อนหน้านี้ตอนที่ลงมาแรงเนี่ยมันเจอตัวของ bullish divergence ไปนะแต่ตอนนี้ขึ้นมาในระยะสั้นเนี่ยในภาพ2ชั่วโมงในภาพ2ชั่วโมงของ Set Index มันขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ในภาวะที่เป็น overbought แล้วก็เจอvalid divergence แล้วฉะนั้นตรงนี้ในวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะมีจังหวะในการพักบ้างจะดีมากถ้ายืนเหนือบริเวณ EMA 10วันได้ตอนนี้อยู่ที่โซนเป็น 1,555 ยืนเหนือเนี่ยถือโอเคแล้วนะครับเพื่อเตรียมที่จะเบรกผ่านไปในโซนด้านหน้าข้างหน้านะครับสำหรับการเลือกตั้งคาดหวังนะครับว่าจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะครับสำหรับตัวของคือสามารถผ่านไปได้นะครับนี่ถ้าเรามาดูภาพการเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมาจริงๆเนี่ยเราทำเทสแล้วว่าส่วนใหญ่เนี่ยหลังจาก1เดือนหลังจากที่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยมันมักที่จะเห็นภาพของการที่ปรับตัวขึ้นได้โอเคนะคือโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับ5ครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2001เนี่ยนะครับ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่หลังจาก1เดือนหลังจากที่มีผ่านพ้นว่าเลือกตั้งเนี่ยตลาดมักจะตอบรับในเชิงบวกแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ดีมีอยู่ปีเดียวก็คือปี2007นะครับที่มีจังหวะของการที่อ่อนลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับก็มีแค่ช่วงเดียวคือปี2007ช่วงที่เหลือเนี่ยปรับตัวขึ้นได้หมดไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนนะครับแต่ว่าหลังจากการเลือกตั้งเนี่ย3เดือน5เดือน6เดือนนะครับมันก็เริ่มที่จะไม่ค่อยได้ตามเรื่องการเลือกตั้งขนาดนั้นแล้วมันก็จะเป็นไปตามภาวะตลาดตามอะไรมากกว่าทั้งนี้มันให้ภาพของการเลือกตั้งประมาณ 3.8% ส่วนผลอัตราผลตอบแทนอย่างอื่นเนี่ยนะครับคือแทบเรียกได้ว่าไม่ค่อยมีนัยยะอยู่แล้วก็ไม่น่าสนใจอะไรนะครับก็จะเป็นไปตามการบริหารตามอะไรกันมากกว่านะครับเรื่องการเลือกตั้งเป็นเซนติเมนต์ระยะสั้นก็คือแค่ซาลารีในช่วงแค่1เดือนก่อนเท่านั้นนะครับโอเคนี่ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนสำหรับหุ้นที่เราแนะนำเนี่ยเราแนะนำไปตั้งแต่โอ้โหหลายสัปดาห์ที่ผ่านมายังแนะนำเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแบงค์นะครับก็เห็นภาพการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยให้มารับการเลือกตั้งมาหมดนะครับแบงค์เคแบงค์ BPL SCB เป็นโซนที่จังหวะเนี้ยมันต้องเรียนว่าระยะสั้นคงมีความตึงตัวบ้างนะครับเพราะว่าปรับตัวขึ้นมาแล้วตึงมีความตึงแล้วอยู่แถบแนวต้านเกือบทั้งหมดทุกตัวKBank ก็ขึ้นมาเนี่ยประชิดแนวต้านนะครับเนี่ยก็ประชิดแนวต้านแล้วมันเหมือนกับเป็นภาพเดียวกับตลาดนะครับตัว BBL เองก็ขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่แนวต้านแล้วเหมือนกันนะครับอยู่แถบๆแนวต้านแล้วเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยจะไปไล่ซื้อแถบๆเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับ SCB เองก็แนวต้านเหมือนกันนะครับ SCB เองก็แนวต้านฉะนั้นเนี่ยจริงๆมีอยู่ถือได้แล้วเตรียมให้มันแรลลี่ขึ้นไปต่อในช่วงหลังการเลือกตั้งนะครับหรือถ้ามันจะย่อลงมาก็เป็นจังหวะในการเก็บแต่จังหวะในการเข้าไปซื้อแถบๆเนี้ยเราไม่แนะนำแล้วนะอีกกลุ่มก็พวกของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยเราก็แนะนำกันมาโดยตลอด CPO Macro เนี่ยมันก็ฟอร์มตัวได้ดีนะนี่ก็มีโอกาสในการที่จะแรลลี่ขึ้นในตอนนี้วันนี้ก็พยายามที่จะยืนขึ้นไปต่อเนื่องเนี่ยยืนเหนือ10วันได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็พยายามเบรกกรอบตัวของขาขึ้นอย่างนี้ก็จะมีการเปิดอัพไซด์ขึ้นมาในโซนด้านบนตัว CPO เนี่ยผมยังคิดว่ายังไงก็มีโอกาสที่จะค่อยๆฟื้นขึ้นไปเทสไฮเดิมได้ก็ใครมีอยู่ก็สามารถถือนะครับหรือว่ารอจังหวะในการย่อตัวแล้วค่อยเข้าเช่นเดียวกับแมคโครเช่นเดียวกันแมคโครนี่ก็ติดแนวต้านแต่ว่าย่อลงมาว่าจริงๆก็เก็บได้นะครับแนวรับจะอยู่ที่โซนเมด EMA 10วันแถบนี้กว่าจะย้อยลงมาก็น่าจะอยู่แถบบริเวณ 39.5-40 บาทก็อ่อนลงมาเป็นจังหวะในการที่สามารถเข้าซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับก็หุ้นแนะนำเหมือนเดิมก็คือ2กลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มหลักๆนะครับก็คาปี้กับแบงค์นะครับโอเควันนี้ก็ทักทายทุกท่านก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีคุณป่าสวัสดีคุณแม่สวัสดีคุณปัทมาสวัสดีคุณไซมอนด้วยนะครับสวัสดีคุณเหมียวสวัสดีคุณนิตยานะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันนะครับสกาย
สกายแนวโน้มจริงๆแนวโน้มสกายเนี่ยปรับตัวขึ้นไปแล้วอยู่ในภาพการพักตัวแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีสัญญาณว่าอยากที่จะไปต่อนะแต่ไม่รู้จะไปไหวไหมนะครับก็คือมันเริ่มเป็นสัญญาณของการที่เบรกผ่านแล้วฉะนั้นเนี่ยเวลามันเป็นอย่างเงี้ยมันคือเราสามารถที่จะถือรันไปได้นะครับเราสามารถที่จะถือรันไปได้แต่นิดนึงแล้วกันนะครับเตือนนิดนึงก็คือว่าภายใน 2-3 วันนี้ในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับสกายควรที่จะต้องปรับตัวขึ้นไปเหนือ 29.25 ให้ได้นะครับให้เวลาเลยนะครับประมาณ 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยถ้าปรับตัวขึ้นไปในสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยถ้ายังปรับตัวขึ้นไปเหนือโซนเวียน 29.25 ไม่ได้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือมันเกิดรูปแบบของBearish Divergence Indicator ในตัว Stochastic เนี่ยมันฟื้นขึ้นมาทำออทำไฮแล้วไม่เป็นทำไฮแล้วแต่ว่าไอตัวราคามันยังขึ้นไม่ได้ฉะนั้นมันต้องแก้ทางโดยการต้องดึงราคาขึ้นไปต่อจนสุดท้ายราคามันจะฟื้นขึ้นไปเหนือไฮเดิมอินดิเคเตอร์มันก็จะมองภาพไม่ใช่ไดเวอร์เจนต์แหละมันก็จะมีมุมต่ำในการไปได้ต่อถ้าขึ้นไปแล้วไม่ผ่านก็อาจจะมีจังหวะในการย่อลงมาเพื่อปรับฐานใหม่ทีนี้เนี่ยเขาจะขึ้นไปได้ดีเนี่ยเขาต้องยืนเหนือโซนเวน EMA 10วันให้อยู่นั่นคือโซนเวน26บาทต้องเอาให้ไหว26บาทหลุดปุ๊บเมื่อไหร่เป็นจุดในการซอฟต์ลอสออกไปนะครับสำหรับตัวสกายนะครับ OR ก็มีโอกาสในการฟื้นตัวขึ้นต่อนะผลประกอบการออกมาจริงๆก็ถือว่าดูดีครับก็ฟื้นตัวแล้วนะครับค่าการตลาดเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก่อนราคาน้ำมันเราตึงไว้ไงแล้วตอนนี้มันเริ่มผ่อนคลายลงมาแล้วฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มถือว่าดูดีมากขึ้นนะครับราคาก็เริ่มปรับตัวขึ้นไปจริงๆถือว่าดูดีนะจริงๆตัวนี้รอแต่ผมแนะนำว่ารอย่อนิดนึงดีกว่านะครับคือไม่จำเป็นต้องไปรีบไล่ราคาเนี่ยนะครับมันก็ต้องขึ้นไปแต่มันจะมีจังหวะในการพักปุ๊บเราก็ค่อยเข้าก็ได้สำหรับตัวนะครับราคาทำทรงดูดีแล้วนะครับมีโอกาสในการที่จะค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นนะครับแนวต้านก็ระยะสั้นอยู่ที่ 23.5-24 บาทครับรอย่อตัวลงมาก็ได้ครับแนวรับหลักๆอยู่ที่โซนเรนจ์ 22.5 ครับรับตัว EA ยังไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับราคายังอยู่ในรูปแบบที่เป็นขาลงแต่ว่าสัญญาณเนี่ยมันมีภาพของการที่เห็นว่ามันเป็นไดเวอร์เจนต์แล้วฉะนั้นมันจะมีการรีบาวกลับขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านแรกคือ EMA 10วันถ้าผ่านโซนนี้ไปได้นะครับแถบเรนจ์69บาทขึ้นลุ้นอีกทีนึงก็จะเป็นโซนเรนจ์โลเดิมของเขานะครับก็จะขึ้นไปเทสโซนเรนจ์72บาทแถบเรนจ์นี้สำหรับตัว EA ก็เป็นจังหวะในการรีบาวฮาน่าถ้าวันนี้เป็นแท่งเขียวพรุ่งนี้ยืนแท่งเขียวด้วยอันนี้ดูดีผมว่าจริงๆน่าเล่นสำหรับตัวฮาน่านะครับจุดสต็อปลอสมันสั้นนะครับเป้าในการทำกำไรรีซิวอร์ดมันเอื้อก็คือ44บาทนะครับโลตรงนี้40บาทหรือปุ๊บก็คัดทิ้งนะครับคัดช่องสองช่องเนี่ยนะครับถ้าขึ้นไปเจอแนวต้านแรกมันอยู่ที่บริเวณโซน44บาทนะครับ 10% นะครับรีบาวด์ 10% นะในการเล่นรีบาวด์เลสค่อนข้างต่ำมากช่อง2ช่องเองถือว่านิดเดียวก็เลยมีความน่าสนใจหาหน้านะครับหลุดก็ต้องขัดนะครับเจมาจริงๆต้องบอกว่ามันแค่ชะลอการอ่อนตัวลงนะแต่ว่ามันยังไม่จบรอบขาลงมันก็แค่เหมือนยังไม่ค่อยมีอะไรครับก็แอบที่จะรีบาวด์บ้างแต่คงยังไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นรอดูการยกโลในภาพวีคลี่เอาให้ชัวร์เลยขอวีคลี่ยกโลถึงจะดูดีตอนนี้มันยังไม่ไหวอยู่แล้วกันนะครับก็คือมันลงมาลึกแล้วมันอาจจะอยากรีบาวบ้างแค่สั้นๆแต่มันก็ยังไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ฉะนั้นก็ผมว่ายังไม่ได้น่าสนใจเนี่ยก็ขึ้นมาก็ติดแนวต้านอยู่ดีนะครับก็รอดูไปก่อนแล้วกันสำหรับตัวของเจมาร์นะครับเนี่ยอยู่ในกรอบทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นแนวต้านนะถ้าเบรกผ่านไปแล้วมีแรงเข้ามาซื้ออันนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับ MTWแกว่งตัวไซด์เวย์อัพนะครับยืนเหนือบริเวณกรอบนี้ได้นี่ถือว่าโอเคแล้วนะนะครับเนี่ยยืนอย่างเงี้ยมันจะแปลงอย่างเงี้ยแหละนี่มันลงมาแถบๆ3บาทเราก็รับได้นะครับขึ้นไปแนวต้าน 3.8 ก็ขายทิ้งนะครับเล่นรอบๆไปนะครับแบ็คไอ้โฮมโปรโอเคนะมันเบรกผ่านมาได้แล้วแต่รอย่อก็ได้นะนะครับโฮมโปรจริงมีผมว่ามันมีเรื่องหลายๆเรื่องนะที่จะออกนโยบายที่จะออกมาที่จะได้มันจะมีเรื่องอะไรก็นี่ก็ช่วยได้นะครับอะไรนะล้างแอร์ช่วยชาติล้างแอร์ช่วยชาตินะมีส่วนลดน่าจะ300บาทที่โฮมโปรนะครับท่านใดจะล้างแอร์แต่ต้องเริ่มน่าจะเริ่มเดือนไม่แน่ใจเริ่มเดือนหน้าหรือเปล่าหรือเริ่มไปแล้วจำไม่ได้แล้วเหมือนอาจจะรอจังหวะย่อตัวลงมาครับแล้วค่อยเข้าเก็บก็ได้ส่วนคนมีของอยู่ด้านล่างแล้วก็ถือต่อไปถ้าไม่มีรอย่อก่อนไม่จำเป็นต้องรีบไล่ราคาครับอินดิเคเตอร์มันขึ้นมาตึงตัวนะครับสำหรับตัวโฮมโปร PTGC
อันนี้เก็บได้เนี่ยทยอยเก็บครับราคามันฟอร์มตัวได้ดีขึ้นนะแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยพยายามทำไฮในระยะสั้นแล้วก่อนหน้านี้ลงมาก็ทำไดเวอร์เจนแล้วก็ลงมาค่อนข้างลึกสุดใจแล้วนะครับภาพวิกฤตก็คือลงมาที่เสมอโลเดิมนะก่อนหน้านี้ไหลลงมาทำโล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 ตลอดนะรอบนี้โลเดิมนะครับเนี่ยรอบนี้โลเดิมแปลว่ามันจะมีรีบาวขึ้นได้หรือจะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไม่ได้นะครับเนี่ยแนวต้านถ้าเล่นรอบใหญ่ก็โหถ้ามันฟื้นได้จริงๆนะเล่นรอบใหญ่มัน 53.5 มันก็พอไหวนะครับก็ตรงนี้ก็ย่อลงมาเนี่ยดูเลยถ้าไม่ทำโลใหม่อันนี้น่าสนใจนะครับสำหรับตัว PTTC นะครับ TU ก็โอเคนะครับลงมาลึกมากๆแล้วแล้วเริ่มแบบโอเคแล้วครับยืนเหนือบริเวณโลเดิมนี้ได้ก็มีการรีบาวแต่มันรีบาวไปแล้วฉะนั้นเนี่ยพอมันรีบาวมาแล้วมันรีบาวมีความตึงพอสมควรที่น่าจะมีการพักตัวลงมาใหม่อินดิเคเตอร์ตึงทั้งคู่เลยน่าจะมีการอ่อนลงมาเทส14บาทอีกครั้งหนึ่งถึง 13.6 ก็ย่อลงมาถ้ายกไหวยืนไหวนี้ถือโอเคแปลว่าอาจจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับเราจะรอดูตอนมันย่อนี่แหละนะครับส่วน AAV ราคาจริงยืนทรงอยู่ที่โลเดิมในภาพ weekly ได้แต่ว่าภาพdaily ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่คือลงไปเนี่ยคือเห็นไหมฮะ AAV เนี่ยเขาจะเกาะเส้น200วันคือเมื่อไหร่ก็ตามยืนเหนือได้เนี่ยโอเคยืนเหนือลงมาเทสไซด์ปุ๊บแต่พอหลุดปุ๊บเนี่ยเอา200วันเนี่ยจากแนวรับนะเห็นไหมเป็นแนวต้านเลยภาษาเทคนิคเขาเรียกว่า support become resistance นะครับแปลตรงตัวจากแนวรับเป็นแนวต้านนะคือจากที่มันเคยรับอยู่มันจะเป็นแนวต้านที่สำคัญฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถ้ามันยืนไหวเนี่ยถ้ามันยืนทะลุไปได้มันจะปรับตัวขึ้นไปได้ดีเลยครับก็จะเป็นขาขึ้นรอบใหม่ถ้ามันยืนไม่ได้มันก็ต้องแกว่งอิงทางลงเงี้ยนี่ขึ้นไปใกล้ๆก็โดนละโดนเป็นแนวต้านละโดนคนเทขายโดนอะไรละฉะนั้นก็เหมือนไซด์เวย์ออกไปด้านข้างครับรอจังหวะย่อลงมาก็ได้ครับแล้วรอให้เขายกโลในภาพเดลี่ก่อนเนี่ยอ่อนลงมาถ้ายกโลในสโลปเท่านี้นะก็จะเป็นการยกโลในภาพวีคลี่ด้วยนะครับถามว่าตรงนี้ผมว่ามันดูแย่ไหมผมว่าไม่ดูแย่ผมว่าต้องเป็น watch ไปเพื่อที่จะรอจับจังหวะในการเข้าซื้อมากกว่านะครับ JMT ยังอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับแต่ว่าอาจจะมีการรีบาวบ้างซึ่งและก็การรีบาวของ JMT เขาเนี่ยมันได้ระยะมากกว่า JMART ครับ JMT มันแกว่งอยู่ในกรอบเนี้ยนะครับคือกรอบขาลงโหจริงๆเหมือนมีอ๋อจริงมันเวทด้วยเป็นบริลลิ่งแพทเทิร์นเนาะคือแหกออกด้านข้างแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เริ่มมีการรีบาวแล้วก็ได้ลุ้นระยะในการเล่นรีบาวนะแต่ใช้ความระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะครับคือความผันผวนมันค่อนข้างสูงเราดูที่ EMA 10วันเนี่ยดูมันเกณฑ์มันเบรกมาแล้วเนาะพอกำลังเบรกตัวนี้ถ้ามันยืนเหนือ10วันได้นี่โอเคเส้นสีฟ้านะนะครับ EMA 10วันถ้ามันยืนต่ำกว่าเมื่อไหร่นี้สัญญาณเตือนแล้วว่าจะไม่ค่อยแข็งแรงในตอนนี้ก็อยู่ที่ 40.5 ห้ามหลุดนะครับหลุดอันแย่นะครับชัยโยภาพวิกฤตก็โอเคนะครับคือลงมาโลเดิมแล้วเด้งกลับขึ้นไม่ได้เริ่มมีสัญญาณที่แบบก่อนหน้านี้ลงมาก็คือทำเป็นตัวของดับเบิลบูลิตไดเวอร์เจนต์เนี่ยเห็นไหมฮะนี่ดับเบิลบูลิตไดเวอร์เจนต์เนี่ยปึ๊กเลยงั้นก็การรีบาวก็มีโอกาสที่จะเป็นภาพการกลับตัวแล้วฟื้นขึ้นแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยในภาพระยะสั้นมันเร็วเกินไปแล้วน่าจะมีจังหวะในการย่อเอา10วันเป็นเกณฑ์เหมือนกันครับตัวนี้7.65 ย่อลงมายืนไหวมีโอกาสเด้งกลับได้แต่ตัวนี้ไม่ค่อยแม่น10วันจริงๆมันไม่ได้ล้อ10วันขนาดเท่าไหร่นะเปลี่ยนสิตัวนี้น่าจะดู25มา20ตัวนี้ต้องดู20วันเนี่ยแถบเนี้ยเห็นไหมฮะยืนเกาะ20ได้ตลอดนะราคาปิดเนี่ยยืนไหวเนี่ย20เนี่ยยืนถ้าเบรกผ่าน20ได้โอเคนะเนี่ยถ้ายืน20ได้ตอนนี้ก็ใกล้ๆกันครับ 7.65 นะครับประมาณนี้ห้ามต่ำกว่า 7.65 ครับต่ำกว่าปุ๊บอันนี้แย่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นภาพการพักตัวลงต่อนะครับวันนี้ก็คำถามเพียงเท่านี้นะครับตลาดก็เดี๋ยวเรารอลุ้นกันว่ามันจะเบรกได้เบรกไม่ได้นะครับรอหลังการเลือกตั้งจะชัดเจนมากกว่านี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีก็เลือกตั้งเสร็จเลยนะครับเราเจอกันสัปดาห์หน้าวันที่16แล้วนะครับก็ได้รู้แล้วว่าหน้าตารัฐบาลน่าจะออกมาไงนะครับจะตั้งเร็วจะตั้งช้าจะมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาท่านเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันได้ใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเรื่อยๆเห็นกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหลอกไม่ใช่แค่ชัวร์อย่าเชื่อรู้ทันภัยร้ายจาก SMS ระวัง SMS หลอกลวงให้คลิกลิงก์หากได้รับ SMS โดยใช้วิธีการส่งลิงก์ห้ามกดและกรอกข้อมูลใดๆเป็นอันขาดเพราะหากกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวจะทำให้สูญเสียเงินและถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ก่อความเสียหายได้หากได้รับ SMS ที่ไม่น่าไว้ใจควรจะตรวจเช็คกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แน่ใจก่อนเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองไม่คลิกลิงก์ไม่กดไม่กรอกข้อมูลอย่าหลงกลมิจฉาชีพ